มาต่อรีเลย์ไฟกระพริบไฟเลี้ยวตัวนี้กันนะครับแบบปรับความเร็วได้ขามี3ขานะครับขา B ขา L ขา E ก็ตามนี้นะครับขา E ขั้วบวกขา B ขั้วลบขา L ตรงกลางเนี่ยวิ่งไปที่โหลดนะครับก็เนี่ยตามนี้นะครับบวกลบโหลดนะครับขั้วบวกขั้วบวกก็ต่อจากแบตเตอรี่นะครับบวกแบตเตอรี่12โวลต์นะครับขั้วลบลบก็ต่อจากลบแบตเตอรี่12โวลต์นะครับต่อไปโหลดนะครับโหลดขากลางแล้วก็ไปต่อใส่โหลดตัวนี้เป็นหลอดไฟนะครับสเปค12โวลต์โหลดตัว L ต่อเข้าขั้วบวกของหลอดไฟนะครับขั้วลบของหลอดไฟต่อเข้าไปที่ขากาวนะครับต่อปุ๊บหลอดไฟจะทำงานนะครับทีนี้ความเร็วเราก็มาปรับข้างบนนี้นะครับหมุนซ้ายขวาไปนะครับปึ๊บอันนี้ตามเข็มนะครับเร็วขึ้นอันนี้สุดแล้วนะครับปรับช้า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 อันนี้ช้าสุดแล้วนะครับลองดูนะปรับเร็วตามเข็มปรับช้าอ